ขนคุณคิดดูนะผมขนใส่เข้าท้ายรถตู้มผมยกขึ้นมาพาขึ้นเรือตู้มผมเอาไปขึ้นแพตู้มมันแข็งแรงพอที่คุณจะสามารถเคลื่อนย้ายบ่อยๆได้ใหม่ก็ไม่ต้องไปกวนกับใครไม่ต้องไปเชื่อมต่อสายอะไรให้มันยุ่งยากคือคุณไปถึงงานปุ๊บคุณมีเวลาในการโฟกัสกับสิ่งที่คุณกำลังจะขายลูกค้าส่วนการเชื่อมต่ออื่นคุณไม่ต้องกังวลเพราะคุณเปิดกดแค่แก๊กเดียวอ่ะทุกอย่างพร้อมใช้งานหมดแล้วนะครับอันนี้เราใช้งานมาหลายวันแล้วอ่ะ3วันได้แล้วอ่ะยังเหลือแบตอีกประมาณ2ก้อนจากทั้งหมด4ก้อนเซตนี้นะเอาแค่แบบ My Wireless นะ 4-5,000 ต้องมีกราบสวัสดีท่านผู้ชมบ้านนะครับก็กลับมาเจออีกครั้งกับการรีวิวลำโพงบลูทูธจากแบรนด์ไอว่านะครับวันนี้เห็นมุมแปลกๆไม่ใช่อะไรครับตัวน้องเขาใหญ่มากถ้าเทียบตัวกันแล้วเนี่ยนะครับน้องเขาตัวใหญ่กว่าผมอีก ไม่ใช่ว่าผมผอมนะครับตัวน้องเขาใหญ่นะครับที่อยู่ในคนนี้คือลำโพงบลูทูธปาร์ตี้ของแบรนด์ไอว่าที่เป็นตัวท็อปที่สุดแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับผมเคยรีวิวลำโพงบลูทูธสายปาร์ตี้ตัวนึงของไอว่าไปแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยประมาณครึ่งนึงมั้งของตัวนี้คุณลองฟังไว้แล้วกันว่ามันเหมาะกับคุณมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ผมกับทีมงานกูแซบนะครับเอาไปใช้งานกันมาในช่วงที่เราไปปาร์ตี้บริษัทกันนะครับเอาไปลุยมาเลยแบบลุยจริงๆอ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาคือลำโพงบลูทูธแบบปาร์ตี้ใช่ไหมได้พูดเองนะไปแพกันนะครับก็ไปอยู่กลางป่ากลางเขาเปิดลำโพงกันแบบอารมณ์แบบว่ารุ่นฟูลินล่าเลยแบบเต็มที่กันโยกไปโยกมานะครับก็ลองไปใช้งานมารู้สึกว่าชอบก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันว่าเป็นอย่างไรบ้างส่วนข้อดีข้อเสียมีแน่นอนในคลิปนี้เดี๋ยวจะมาเล่าได้ฟังกันนะครับสำหรับลำโพงบลูทูธปาร์ตี้ตัวนี้ชื่อว่าไอว่า SS X400 DSP Pro ผมขอเรียกน้องเขาสั้นๆว่าน้อง X400 DSP Pro แล้วกันนะเพราะว่าชื่อมันยาวนะครับลำโพงบลูทูธตัวนี้กำลังขับเยอะๆตัวใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยมันจะต้องต่อสายตลอดเวลาหรือเปล่าคือคุณจะต่อสายก็ได้คุณจะ stand alone มันก็ได้หรือสาย2เส้นที่มาหนีบเหล่าลำโพงอ่ะคุณสามารถใช้สายแบบนั้นอ่ะจ่ายไฟให้กับน้องเขาก็ได้เช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่มันทำได้ครับแต่ฟีเจอร์ที่ผมจะมาพูดคุยวันนี้คือฟีเจอร์ที่น้องเขาเป็นลำโพงบลูทูธจุดเด่นของลำโพงบลูทูธตัวนี้เขามีไมค์มาให้ใช้ถามว่าทำไมต้องมีไมค์นะครับอย่างที่พวกเราไปปาร์ตี้กันมาล่าสุดนะครับเราใช้ไมค์ในการร้องเพลงคาราโอเกะหรือบริษัทบางบริษัทนะครับออกบูธบ่อยอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องไปเสียเวลาเซตอัพนู่นนี่นั่นให้มันวุ่นวายคุณสามารถใช้ลำโพงแบบเนี้ยพร้อมกับไมค์ที่เขาให้มาเนี่ยทั้งเซตนี้นะในการทำงานได้เลยและกำลังขับสูงสุดครับ250วัตต์นี่คือสิ่งที่มันทำได้ทำได้ถึงขั้นที่ว่าต่อให้คุณเปิดทุกอย่างไปพร้อมกันหมดแล้วเนี่ยนะครับทั้งเปิดบลูทูธผ่านลำโพงทั้งการใช้ไมค์เปิดไฟ RGB ด้วยเลยอ่ะคุณสามารถใช้งานได้ยาวนานหลากหลายชั่วโมงนี่คือสิ่งที่ผมไปทดสอบมานะครับแล้วก็ลองฟังไว้แล้วกันนะครับว่ามันเหมาะกับการใช้งานของคุณมากน้อยแค่ไหนนะครับขนาดอย่างที่เห็นครับน่าจะประมาณสักเมตรหนึ่งเนาะน้ำหนักเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าไม่เบาแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปคือเบากว่าที่ผมคิดแต่สามารถที่จะยกขนใส่ไว้ท้ายรถได้เพราะว่าตอนที่ผมขนไปเที่ยวเนี่ยนะครับผมก็เปิดท้ายรถแล้วก็ขนน้องเขาไว้สูงประมาณสักเมตรหนึ่งหนักประมาณ22กิโลซึ่งก็ตามขนาดครับแล้วก็วัสดุที่เขาใช้ทำครับเป็นพลาสติกนะครับซึ่งด้วยความที่เป็นแบรนด์ไอว่านะครับผมเนี่ยมีลำโพงไอว่าหลายตัวผมเคาะให้ดูทุกครั้งว่ามันแข็งแรงไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันเนี่ยแล้วคือผมอ่ะขนคุณคิดดูนะผมขนใส่เข้าท้ายรถตู้มผมยกขึ้นมาพาขึ้นเรือตู้มผมเอาไปขึ้นแพตู้มมันแข็งแรงพอที่คุณจะสามารถเคลื่อนย้ายบ่อยๆได้เพราะผมทำมาแล้วโดยที่ผมไม่ได้บอกไอว่าเลยสักคำ ลักษณะการขนของมันเนี่ยก็เป็นจุดเด่นเช่นเดียวกันปกติเวลาเราขนไปขนมาเราต้องแบกขึ้นบ่าถูกไหมผมจะให้ดูคุณดูอะไรนี่ด้านบนของเขาเนี่ยนะครับเขาจะมีตัวคล้ายๆกับถ้าให้นึกภาพนะมันจะคล้ายๆกับกระเป๋าเดินทางกดนี่หนึ่งล็อกไม่พอสองล็อกนี่คือการเคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็ที่ตูดของน้องเขาเนี่ยเขาจะมีล้ออยู่เนี่ยไงน้ำหนัก22กิโลก็ช่วยมันเคลื่อนย้ายได้ง่ายขึ้นนะครับก็อยู่ที่ว่าคุณจะไปใช้งานแบบไหนนะแต่มันมีออปชันที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายมาให้ด้วยนะครับด้านหน้านะครับที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้คุณก็จะเห็นแล้วว่ามันคือตะแกรงนะครับซึ่งตะแกรงเนี่ยเป็นเหล็กแข็งแรงแน่นอนนะครับด้านในก็จะมีลำโพงอยู่ประมาณ4ตัวนะครับมีลำโพงใหญ่สุดน่าจะประมาณสัก10กว่านิ้วนะครับผมไม่อธิบายเรื่องสเปคละกันเนาะเพราะเดี๋ยวผมจะไปทดสอบให้ได้ดูว่ามันดังแค่ไหนนะครับไฟที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นไฟที่เขาเรียกว่าคล้ายๆกับไฟปาร์ตี้อ่ะและสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ประมาณ6รูปแบบนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนี่คือรูปแบบที่1นะ2นี่3 4 5แล้วก็6ก็คือเป็นรูปแบบธรรมดาความสว่างสูงอยู่แล้วแล้วก็ตรงนี้มีโลโก้ไอว่าอยู่ด้วยอันนี้เจ๋งดีนะครับตรงข้างหลังนะครับตรงข้างหลังเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการเชื่อมต่อแบบที่ค่อนข้างจะเป็นโอสคูลหน่อยนึงเนาะนี่ให้ดูข้างหลังตรงนี้เนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะเชื่อมต่อได้
เยอะมาก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 นะครับเยอะมากกว่าที่ผมคิดไว้เยอะตรงนี้จะเป็น audio in นะครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นฝั่งของ USB flash drive นะครับคุณสามารถเสียบ flash drive เข้าไปแล้วก็ให้ตัวเขาเนี่ยเล่นเพลงจาก flash drive ก็ได้ถัดมาก็จะเป็นไมค์1ไมค์2และกีตาร์ผมอยากจะบอกว่าไมค์เนี่ยในเซตเนี่ยเขามีไมค์มาให้2ตัวเป็นไมค์แบบ wireless นะครับสามารถใช้งานได้กดเปิดแล้วก็โลได้เลยนะครับง่ายมากแล้วก็ไมค์คุณไม่ต้องซื้อปกติไมค์ไวเลสเนี่ย2ตัวเซตหนึ่งนะจะต้องมีตัวจ่ายไฟต้องมีตัวรับจะต้องมีตัวส่งโอ้ยจะต้องคลื่นตีกันปงปังปงปังเซตอัพลำบากเนี่ยไอ้ว่าเขาทำมาให้ง่ายแล้วมันเป็นของมันเลยนะครับใช้กับตัวอื่นไม่ได้ด้วยนะใช้ง่ายมีมาให้พร้อมคุณก็สามารถจะเอาไมค์ที่เป็นสายนะครับมาเสียบได้อีก2คุณสามารถเอากีตาร์มาเสียบเข้าได้แล้วก็ด้านบนเนี่ยเขาจะมีปุ่มปรับตั้งแต่วอลลุ่มไมค์จนถึงวอลลุ่มกีตาร์ที่คุณเสียบเข้าไปตรงนี้ครับทำได้อีกอันนี้คือสิ่งที่มันให้มานะครับถัดลงมาข้างล่างครับคุณจะเจอกับ USB ที่เป็น Type B นะครับถ้าเกิดว่าใครที่เล่นกีตาร์นะครับอย่างผมเล่นกีตาร์มันจะมีเอฟเฟกต์ไฟฟ้านะครับที่มันเป็นแบบ USB Type B เนี่ยมาเสียบตรงนี้ได้ถัดมาก็จะเป็นการปรับเขาเรียกว่าปรับเสียงเบสกับเสียงแหลมใครเคยดูรีวิวลำโพงไอว่าลำโพงไอว่าจุดเด่นของเขาคือการคัสตอมเสียงแบบที่คุณต้องการได้แบบง่ายๆเพราะเขาจะมีปุ่มมาให้แม้กระทั่งลำโพงบลูทูธตัวใหญ่ๆแบบนี้ครับเขาก็ยังให้มาครับเป็นการปรับเสียงแหลมกับเสียงเบสถัดลงมาด้านล่างนะครับคุณก็จะเจอกับปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับเห็นไหมทำมาแน่นหนานึกออกไหมไม่มีแบบว่าเอ้ยสกิดไปโดนแล้วปิดไม่มีคุณต้องตั้งใจที่จะปิดเปิดจริงๆถัดมาครับจะเป็นปุ่ม power ที่ผมบอกว่าเป็น power DC เราเคยเห็นตามงานวัดปะหรือแบบบ้านใครมีเครื่องเสียงเยอะๆคุณจะรู้เลยว่าไอ้ตรงเนี้ยมันสามารถเอาไว้ใช้ต่อพ่วงกับพวกไฟ DC 12โวลต์ได้เสียบจึ๊กขันน็อตปิดจึ๊บจบได้เลยอีกหนึ่งออปชั่นครับเขาจะมีสายมาให้จากโรงงานนะครับใส่มาให้เลยในกล่องคุณเอาสายตัวนั้นอ่ะมาเสียบกับน้องเขาต่อไฟตรงพร้อมกับชาร์จแบตเตอรี่ 10,000 มิลลิแอมป์ในตัวเขาไว้พร้อมกันได้นี่คือการทำงานของเขาในเรื่องของไฟนะครับเดี๋ยวขออนุญาตก้มลงมาให้ดูแล้วกันตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอที่เอาไว้ใช้ในการบอกสเตตัสของลำโพงตัวนี้อยู่นะครับว่าเฮ้ยเชื่อมต่อผ่านบลูทูธอยู่หรืออินพุตเชื่อมต่อผ่านไลน์หรือแบบออดิโออยู่อย่างเงี้ยแบตเตอรี่นะครับอันนี้เราใช้งานมาหลายวันแล้วอ่ะ3วันได้แล้วอ่ะยังเหลือแบตอีกประมาณ2ก้อนจากทั้งหมด4ก้อนก็ใช้งานได้ยาวๆนะครับแล้วแต่พี่อยากจะไปใช้กันนะปุ่มนะครับที่เขาให้มาก็มีปุ่มปรับอินพุตปุ่ม TWS นะครับหรือตรงเนี้ย repeat กดวนก็ได้เช่นเดียวกันถัดมานะครับตัวนี้เป็นปุ่ม play pause นะครับหรือว่าปุ่ม next นะครับซึ่งบางทีเนี่ยมือถือเราเชื่อมต่อมันอยู่ไกลใช่ไหมครับเราขี้เกียจเดินไปหยิบอย่างเงี้ยเราก็สามารถกดได้จากลำโพงส่วนใหญ่ชีวิตคุณก็จะอยู่2ที่ถ้าไม่อยู่ใกล้ลำโพงก็ต้องอยู่ใกล้กับมือถือแต่ถ้าไม่ได้อยู่ใกล้ที่ไหนเลยมีรีโมทมาให้คือรีโมทที่เขาให้มาเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะทำได้ถึงขั้นที่ว่าเฮ้ยกดเปลี่ยนไฟได้ผ่านตัวรีโมทของเขาปุ่มที่เราสามารถคอนโทรลได้ก็จะมีไมค์วอลลุ่มอยู่ตรงนี้เห็นไหมเราอยากให้มันเอ็กโคแล้วก็ปรับเอ็กโคขึ้นไปได้เดี๋ยวผมลองให้ดูสักอันหนึ่งแล้วกันนี่คือไมค์ของเขาครับนี่กดค้างไมค์ทำงานนะครับลบเช็ค1 2 3 4อันนี้คือใช้ไมค์ไวเลสของเขาอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองปรับเอ็กโคดูลบเช็คสวัสดีขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานวัดเวลาที่เราพูดอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับมีไฟแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บด้วยนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าไมค์เนี่ยวัสดุดีมากนะเซตนี้นะเอาแค่แบบไมค์ไวเลสนะ 4-5,000 ต้องมีด้วย1มันเป็นไมค์ไวเลสที่หลบคลื่นให้หาคลื่นใหม่เองให้อัตโนมัติ2มันเป็นไมค์ไวเลสที่วัสดุเป็นโลหะแข็งแรงเคาะแบบเนี่ยได้ยินเสียงเหล็กปะแล้วก็สามารถจะใส่ถ่านได้เห็นไหมครับเนี่ยเปลี่ยนถ่านนู่นนี่นั่นได้ถ่านเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าใช้ได้กี่ชั่วโมงแต่ว่าผมเอาไปเที่ยวกับพนักงานมาหลายวันก็ยังไม่หมดเปิดทุกวันนะครับร้องคาราโอเกะกันสนุกสนานเหลือเกินนะครับเวลาวันที่1กับวันที่16พี่เข้าไปไอ้บ่อยๆอ่ะร้านหวยออกคนตลาดเอาจากให้เขาเลยมีมาให้2ตัวครับไม่ต้องซื้อเพิ่มหรือถ้าอยากใส่เพิ่มก็ใส่เพิ่มได้อันนี้แล้วแต่นะครับถ้าลงมาครับคุณจะเห็นกับกีตาร์วอลลุ่มนะครับอย่างที่ผมบอกว่าคุณสามารถเชื่อมต่อสายแจ็คข้างหลังเป็นตัวกีตาร์ถัดมาก็จะเป็นมิวสิกวอลลุ่มมิวสิกวอลลุ่มก็คือถ้าเกิดว่าคุณเปิดเสียงจากมือถือเราอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถมาคอนเน็กกับตัวนี้แล้วก็ปรับวอลลุ่มได้ถ้าเกิดเราลองสังเกตดูข้างบนนะครับข้างบนตรงนี้เขาจะมีร่องไว้ให้นะครับซึ่งร่องตรงนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะเอามือถือของคุณนะครับมาวางไว้ก็ได้นะครับเห็นมั้ยอย่างเวลาเราเปิดเพลงเราอยากจะไม่อยากให้มือถือเราไปไหนก็วางไว้ตรงนี้ได้เลยแต่ว่าถ้ามันเป็นเครื่องที่มันใหญ่แล้วใส่เคสใหญ่ๆมากๆนะครับมันจะติดอ่ะก็ถอดเคสแล้วกัน
หรือเป็นเครื่องเล็กๆนะครับแบบนี้ก็สามารถวางไว้ได้เลยนี่คือแค่ตัวเครื่องกับฟีเจอร์ของมันโดยคร่าวๆอ่ะคือผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะพูดหมดไหมในพีเรียดเวลาที่ผมมีนะครับเอาเป็นว่าอะไรที่คุณนึกออกว่าคุณอยากจะทำกับลำโพงบลูทูธสักตัวหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะทำงานไม่ว่าจะปาร์ตี้ไม่ว่าจะฟังเพลงมันทำได้หมดนะครับผมต้องเล่าก่อนว่าลำโพงบลูทูธที่เราฟังกันอยู่ในบ้านเนี่ยเอาตัวเล็กๆเลยนะปาร์ตี้เล็กๆในสวนครัวหลังบ้านอย่างเงี้ยโอ้โหเหลือเฟือแล้วครับ80วัตต์ตัวนี้ครับ250วัตต์อย่างที่พวกเราไปใช้งานกันเนี่ยเราไปอยู่กันกลางหนองกลางบึงอ่ะคือมันกว้างพอที่จะแบบจำลองเป็นฮอนึงได้แล้วเราเปิดเพลงกันแบบเต็มที่มากอ่ะมันเอาอยู่หรือถ้าเกิดว่าอย่างที่ผมฟังอยู่ในออฟฟิศอะครับออฟฟิศผมเนี่ยผมว่าผมเปิดดันวอลลุ่มน่าจะไม่เกิน30เต็มที่ก็20แล้วนะครับน้ำปลาตกลงจบจากหมู่มันจังสิพอสิขาคนจะนึ่งให้ใจให้ขาดและลุกขึ้นสู้อีกแกร่งให้รู้ว่าสุดยอดน่าให้ชีวิตส่งผ่านจากทิ้งเข้าไปสู่ถ้าเกิดคุณชอบฟังเพลงปาร์ตี้กับเพื่อนๆร้องเพลงคาราโอเกะกันนะครับจะอยู่ในบ้านจะอยู่งานแต่งจะอยู่งานบวชคือมันทำได้หมดหรืออีกแง่ของการใช้งานหนึ่งก็คือคนที่ต้องการเอาไว้ใช้งานด้านใหม่มันจะง่ายกว่าไหมถ้าคุณได้ลำโพงบลูทูธสักตัวหนึ่งที่กำลังวัตต์สูงพอที่คุณจะสามารถกระจายข่าวในฮอนั้นกับลูกค้าของคุณพร้อมกันนั้นใหม่ก็ไม่ต้องไปกวนกับใครไม่ต้องไปเชื่อมต่อสายอะไรให้มันยุ่งยากคือคุณไปถึงงานปุ๊บคุณมีเวลาในการโฟกัสกับสิ่งที่คุณกำลังจะขายลูกค้าส่วนการเชื่อมต่ออื่นคุณไม่ต้องกังวลเพราะคุณเปิดกดแค่แก๊กเดียวอะทุกอย่างพร้อมใช้งานหมดแล้วนี่คือสิ่งที่มันทำได้ว่ามันโอเวอร์ออลตัวน้องเขาเนี่ยนะครับไอว่า SSX 400 DSP Proสามารถเอามาเชื่อมต่อ TWS กันได้2ตัวเพื่อแยกซ้ายขวาหรือเพิ่มกำลังวัตต์ได้รวมแล้ว2ตัวกลายเป็น500วัตต์คุณสามารถแยกตัวหนึ่งเอาไปวางไว้หน้าบูธตัวหนึ่งเอามาวางไว้อีกฝั่งหนึ่งก็ได้เพราะว่าระยะการเชื่อมต่ออยู่ที่ประมาณ30เมตรมันมีตัวที่มันแทนตัวนี้ได้ไหมผมว่ามีนะมีเยอะด้วยนะครับอาจจะเป็นแบรนด์อื่นก็ได้อาจจะราคาถูกกว่านี้ก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะขาดหายไปคือ1เรื่องของกำลังขับที่มันจะต้องน้อยกว่าตัวนี้บางท่านแค่ไปออกบูธวันเดียวเนี่ยคุณยอดขาย 4-500,000 เนี่ยตัวนึงมันหลุดอยู่แล้วตรงนั้นนึกออกไหมมันทำงานแทนคุณได้แล้วเมื่อแรกกับว่าคุณไม่ต้องมาเซตติ้งให้มันยุ่งยากคุณไม่ต้องหาคนที่เก่งเรื่องซาวอ่ะมาเชื่อมต่อนู่นนั่นแค่นั้นคุณก็คุ้มแล้วนะครับกับเรื่องวัสดุที่มันแข็งแรงแบรนดิ้งไอว่านะครับแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยคุณจะเอาอะไรอีกอ่ะแข็งแรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของศูนย์บริการการรับประกันนะครับมีศูนย์ในไทยรับประกัน1ปีนะครับราคาของไอว่า SSX 400 DSP Pro ตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัวท็อปคือตัว400 Pro นะจะอยู่ที่ 19,900 บาทแล้วก็เขาจะมีน้องเขาที่หน้าตาคล้ายๆตัวนี้แต่ว่ากำลังวัตต์เนี่ยจะน้อยลงมานิดหน่อยไม่มีตัวขนย้ายตัวนี้ก็จะเป็นตัวไอว่า SSX 300 DSP นะครับตัวนั้นเนี่ยเขาส่งมาให้เราลองเล่นเหมือนกันเนาะเสียงเนี่ยจริงแล้วผมแอบชอบตัวเล็กมากกว่าอาจจะเพราะว่ามันตรงจริตเรามั้งแต่ว่าเราก็สามารถคัสตอมให้มันเท่าๆกันได้นะครับตัวนั้นเนี่ยจะอยู่ที่ 17,900 บาทนะครับตัว X400 กับ X300 เนี่ยผมให้นะเลเวลไม่ต่างกันเยอะมากต่างแค่ว่าตัวรุ่นพี่เนี่ยใหญ่กว่าแล้วก็มีเรื่องของตัวการพกพาแบบนี้ที่ดีกว่านะครับอันนี้ก็อยู่ที่ว่าคุณพกพาบ่อยแค่ไหนถ้าพกพาบ่อยแนะนำครับให้เพิ่มตังค์อีก 2,000 บาทมารุ่นพี่เขาจบกว่านะครับน่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวใครมีหาอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับลำโพงบลูทูธสายปาร์ตี้ตัวนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกพวกเราไว้ได้นะครับหรือใครซื้อไปแล้วนะครับซึ่งผมเห็นนะมีคนซื้อไปเยอะแล้วนะครับใน Shopee กับใน Lazada ก็สามารถมาคอมเมนต์บอกพวกเราไว้ได้นะครับช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับอันนี้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับมีทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์เลยนะในฝั่งของออนไลน์นะครับก็จะมีขายอยู่ใน Shopee Lazada นะครับ PowerMall และ PowerBuyนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณสะดวกที่ไหนคุณก็ไปซื้ออย่างผมเข้าไปดูใน Lazada กับใน Shopee อ่ะเขามีโปรผ่อนด้วยนะมีโค้ดลดมีอะไรคุณก็ใส่ไปได้เลยเต็มที่นะครับหรือว่าคุณอยากจะไปดูหน้าร้านก่อนไปเห็นของจริงก่อนเฮ้ยวัสดุมันดีจริงเปล่าวะขนาดมันใหญ่แค่ไหนวะลองจับยกดูดิเฮ้ยมันหนักหรือเปล่าก็สามารถไปได้ที่ PowerBuy หรือว่า PowerMall นะครับขึ้นอยู่กับความสะดวกคุณด้วยนะครับอันนี้ต้องขอบคุณไอว่าด้วยนะครับที่เมตตากรุณาพวกเรานะครับส่งมาให้เราลองเล่นแล้วก็ให้เราเนี่ยได้พาไปเที่ยวซึ่งเขาไม่รู้ อยู่ผมก็ขนขึ้นรถไปเลย ใช้งานค่อนข้างสมบุกสมบันแล้วก็มันทำงานได้ดีนะครับอ่ะเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ผมตั้มขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจุ๊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 บบ๊ายบาย